นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงที่เที่ยงแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหแฮร์รี่แม็กไวร์ครับเปิดใจน้อมรับคำวิจารณ์ผลงานนะแต่การโดนขู่วางระเบิดเนี่ยมันก็เกินไปนะครับแฮร์รี่แม็กไวร์ครับกองหลังกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยบอกว่าตนเนี่ยน้อมรับฟังคำวิจารณ์เกี่ยวกับผลงานในสนามแต่รับไม่ได้เกี่ยวกับการที่แฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยขู่ที่จะวางระเบิดบ้านของเขานะครับดาวเตะวัย29ปีครับมีผลงานที่ไม่น่าประทับใจนักครับในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะในช่วงหลังเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับเสียงวิจารณ์หนักขึ้นถึงที่แฟนบอลเนี่ยขู่วางระเบิดบ้านของตนนะครับโอ้ทำให้ทางตำรวจเนี่ยต้องเข้ามาทำการสอบสวนคดีนะฮะล่าสุดครับแม็กไวร์เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกว่าแน่นอนผมอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองเนี่ยจะต้องโดนวิจารณ์อยู่แล้วนะครับแมนยูเนี่ยทุ่มเงินจำนวนมากครับเพื่อคว้าตัวผมมาและผมก็น้อมรับคำติชมทั้งหมดเวลาที่เราเสียประตูหรือเล่นผิดพลาดนะครับแต่มันก็มีเส้นกำหนดครับที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์คนนึงผมมีครอบครัวคนต่างถามว่ามันส่งผลกระทบกับผมไหมในความคิดของผมมันคือมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับผมเลยแต่พอเป็นเรื่องขู่วางระเบิดนั่นแหละมันคือเรื่องของครอบครัวผมแล้วนะครับเฟิร์นภรรยาของผมเนี่ยผมดีใจที่ลูกของผมเนี่ยอยู่ในช่วงอายุที่พวกเขาเนี่ยอ่านไม่ออกและยังไม่เห็นอะไรในหน้าข่าวถ้าลูกๆของผมโตกว่านี้เนี่ยพวกเขาก็อาจจะเห็นข่าวพอไปโรงเรียนก็เห็นคนพูดถึงมันนั่นแหละคือจุดที่มันจะส่งผลกระทบคุณมากขึ้นไปอีกนะครับแมนยูเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีคนรักและคนเกลียดมากที่สุดในโลกเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายวิจารณ์ที่มากที่สุดนะครับโอ้โหสุดจัดปลัดบอกสำหรับแฮร์รี่แม็กไวร์นะครับเขาบอกว่าขู่วางระเบิดมันก็เกินไปนะครับแต่ผมเนี่ยน้อมรับคำวิจารณ์อยู่แล้วเขาน้อมรับคำวิจารณ์ทุกอย่างนะครับแต่การขู่วางระเบิดเขาอ่ะมันเกินไปแล้วก็บอกประมาณนั้นนะครับมันถึงกับชีวิตครอบครัวของเขาเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเที่ยงกับสวีเดนสวัสดีครับ